ทำขาดทุนยับดึงนักแสดงตัวท็อปเกาหลีก็ไม่ช่วยรวม3ละครที่เรตติง้ง0.0ต่ำสุดในวงการละครไทยเพราะอะไรคนถึงไม่ดูล่าสุดเปิดเรตติ้งละครที่ได้น้อยที่สุดในประเทศไทยขณะน,นี้คือเรื่อง18มงกุฎสุดที่รักละครช่องทรูที่ได้นางเอกน่ารัก ขัวแมลกอย่างเอสเทอร์สปีลีลาเปอารักทำเรตติ้งได้แค่0.0จากซีรีส์ชื่อดังของเกาหลีกับการกลับมารีเมคในเวอร์ชันไทยภาคใต้เฉพาะซีรีส์รีเมคโดยอนันดาเอเวอริงแฮมที่ได้เปอารักประกบเอสเทอร์สปีลีลาเป็นกำลังใจให้เกมรักพยาบาทเรตติ้ง0.0ละครนอกจากกระแสต่อบรบภายนอกว่าละครเรื่องนี้ได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนไม่ได้ดูแค่กระแสในโลกออนไลน์ ยเดีวหรือการบอกกันปากต่อปากแต่อีกหนึ่งตัววัดกระแสความนิยมก็คือเรตติ้งคือตัวเลขในทางสถิติที่ผ่านการวิเคราะห์ประมาณจํานวนผู้ชมที่ชมละครเวลาใดเวลาหนึ่งโดยใช้เกณฑ์การวัดจากผู้ชมในประเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านโฆษณาของตลสสถานีเรตติ้งมากเท่ากับเงินมากเอเจซีโฆษณามักจะยึดเอาเรตติ้งเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อโฆษณาในสื่อทีวีประมาณจํานวนผู้ชมที่ชม ละครเวลาใดเวลาหนึ่งสำหรับละครซีรีส์ลหลายเรื่องลงจอฟาดกันอย่างสนุกบ้างเรื่องได้รับความสนใจแต่ส่วนทางกเรเริ้งบางกระแสปังและเรตติ้งปังด้วยล่าสุดถึงกับเอามือทาบอ,อกและเมื่อได้เห็นเรตติ้งผลงานสองเรื่องของสองสถานีในคืนวันพฤหัสบดี20มกราคมเริ่มจาก PPTV กับละครเกมรักเกมพยาบาท คว้าขวานอุสามณีประกบคู่หนุ่มโอ,อ์อัจฉาและทับนักแสดงมากมายเรตติ้งเพียง 0. 0.0เท่านั้นด้านช่อง GMM25 ซีรีส55์55/15ต่อการรวมตัวนักแสดงทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทั้ง เจี๊ยบวสุนกสินใจนนนกรพัฒน์ี่พอ,อยกัญญาัต์ข่าวต่างธนวันรเรตติ้ง0.0นยนทัแฟนๆทั้งสองเรื่องสามารถส่งกําลังใจและเข้าไปติดตามชมกันได้ครบรถถูกเรื่องแม้เรตติ้งจะไม่พุ่งเลยก็ตามกนลักษเกมายาเป็นละครโทรทัศน์ไทยโปรดักชันอินเตอร์ได้นักแสดงเกาหลีอย่างจองลีอูนักแสดงเกาหลีคนแรกที่มารับบทนําในซีรีส์อย่างเต็มตัวและนักแสดงระดับฮอลลีวูดเดวิดลีแมกินนิส วมด้วยนักแสดงไทยวิรพรจิราเวสสุนทรกูลมารับบทนางเอกของเรื่องอีกทางยังมีลีโอพุทธรอนพัฒนาพลโตอุน 5, ่น AF5 รวมเป็นหนึ่งในแสดงซีรีส์เรื่องนี้เช่นเดียวกันออกอากาศวันที่9มกราคม2560ถึง10เมษายน2560ถูกทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาทางช่องโฟยูช่อง24การ,รีรันกลรักเกมายาควาฤ ไปได้เพียง0.063เท่านั้น